ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงพริกกระเทียมแล้วนะโอ้โหพระเจ้าทุกคนดูดิหอมมากทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทอดหมูทิ้งไว้แล้วก็เราจะมาตำส้มตำของผมทุกคนยอดนี่ส้มตำฉันจะใส่น้ำนะจริงๆฉันไม่มีมะนาวไม่มีพวกมะขามน้ำมะขามเนี่ยฉันจะทำแบบนี้สุดยอดอร่อยไปกินข้าวหิวเอ้วโหพระเจ้าเดชมันเปี้ยงเลยเดี๋ยวเธอเอาที่นั่งมาให้ฉันดิานี่นั่งก่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็ด้วยผมทุกคนคือว่าวันนี้ผมจะตำพริกแล้วก็ตำส้มตำปะวันนี้อีน้องมานะเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวให้น้องกินเพิ่งเลิกงานด้วยหิวยังเออเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนดิเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะผัดกะเพราหมูเด็ดเดียวที่เราได้ทำการหมักนะผมทนแล้วก็ตากเองทำเองทุกอย่างทุกคนดูก่อนนี่ดูโหทุกคนพระเจ้าหมูเด็ดเดียวผัดกะเพราผมทุกคนมีคือว่าหมูเด็ดเดียวของเราทำได้หลายแบบมากทุกคนยังไงก็ติดต่อมาได้ผมทุกคนลองเอาไปทำดูอุดหนุนได้อร่อยทุกคนเราได้ตำพริกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูเด็ดเดียวของเราทุกคนดูดิโอ้โหดูเนื้อหั่นนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะทอดด้วยทุกคนพอแล้วเดี๋ยวเราทอดนะอันนี้เราแบบว่าพอลิ้มรสชาติเฮ้ยพอลิ้มรสชาติเนี่ยพอแล้วเพราะเราตำส้มตำอีกนะใช่เอาไปมันเยอะมากเลยนะเธอเดี๋ยวลิ้มรสชาติคนนี่ดูเราก็หั่นผัดกะเพราเฮ้ยเยอะนะเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองทุกคนต้องติดต่อที่ไหนเธอโหปักที่ปักเปิดอะไรยังไม่มีไม่มองไม่ปังไม่ขายมันจะซื้อที่ไหนเขายังไม่รู้เลยคือว่าผมยังไม่ได้อันนี้ไลน์เลยผมทุกคนเดี๋ยวติดต่อมาทางไลน์เราได้ครับผมทุกคนหมูเด็ดเดียวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทุกคนได้ติดต่อนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะแล้วก็เราจะผัดเลยผมตัวนี้นี่ดูใบกระเพราเราโหจัดที่สวนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงพริกกระเทียมแล้วนะดึงนี่นี่มันลายมันไม่ชัดมันเป็นมุมนวดจะไปอยู่ตรงนี้เออไม่ใช่เออนี่เดินไปตรงนี้ดิตรงกระจกเพราะมันติดมุ้งเลยนะคนดูนี่ใบกะเพราเราเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพราแล้วผมทนฮะคือเฮ้ยวะเธอไปอยู่ตรงนั้น
โอ้โหพระเจ้าทุกคนดูดิหอมมากถึงมานี่ไม่ได้ทำไมมันน้อยจังวะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทอดหมูทิ้งไว้แล้วก็เราจะมาตำส้มตำของผมทุกคนยอดกดเลยเธอมายืนนี่ก่อนดิมายืนนี่ก่อนดิแล้วก็ค่อยเดินไปนู่นกดแล้วไม่เป็นไรทุกคนดูหมูเด็ดเดียวของพวกเราผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการทอดแล้วผมทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรารอก่อนแป๊บนึงครับผมทุกคนแล้วก็จะตำส้มตำทุกคนคือว่าเรากำลังจะตำส้มตำต่อนะวันนี้มี3เมนูนะครับผมพริกเยอะไปเปล่ากระเทียมเธอดูหมูดิให้ทุกคนดูหมูหน่อยเร็วจับไหมอ่ะเดี๋ยวขั้นจัดการนี่เมื่อกี้ไฟมันแรงไปไฟมันแรงไปฉันลดไฟแล้วคกมันต่ำยากมากอย่างที่ฉันเคยบอกคกต่ำยากมากๆเปล่าสั่งเป็นเบาน้ำปลาเออไม่เห็นเลยวะเธอเอาขวดน้ำให้ฉันเออไม่เป็นไรอยู่นี่เราไม่มีมะนาวโอ้โหเด็ดร้อนมากพี่เจ้าส้มตำฉันจะใส่น้ำนะจริงๆฉันไม่มีมะนาวไม่มีพวกมะขามน้ำมะขามเนี่ยฉันจะทำแบบนี้อุ้ยหูเราหวานไปเปล่าเหรอไม่พูดเอาไปอย่างกินหลายรอบแล้วมันไม่มีมะนาวอ่ะขัดเครื่องเครื่องไม่ครบทุกคนคือว่าไม่มีมะนาวเหงื่อผมแตกแล้วเดี๋ยวตอนนี้
เดชมันส่องมาหาทางเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งเดชโอเคได้อยู่อร่อยอร่อยอร่อยไปจานก่อนส้มตำเราดูลงเหลงมากเลยเครื่องไม่ครบทุกคนคือว่าตอนนี้เราจะตักหมูของเราแล้วผมทุกคนโอ้โหทุกคนจะไหม้แล้วผมตำต้มตำอยู โอ้เจ้าเหงื่อเจ้าเหงื่อทุกคนหมูเด็ดเดียวของเราเสร็จแล้วเฮ้ยมันจะสุกปะวะเธอสุกแล้วโอ้โหทุกคนวันนี้สั่งเมนูผมทุกคนนี่หมูเด็ดเดียวของเราทุกคนสามารถติดต่อมาทางไลน์ของเราก็ได้ผมทุกคนก็คือว่าอูดอูด28นะผมทุกคน28อูดอูดนะผมทุกคนนี่ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าจัดข้าวของเอาผักมาเดี๋ยวผมชิมให้ทุกคนดูหน่อยนะโหทุกคนหมูเด็ดเดียวของเราสุดยอดอยู่แล้วนุ่มสุดยอดอร่อยไปกินข้าวหิวโอเคนี่ทุกคนกระเทียมโทนเจ้าดังในติ๊กต็อกที่เราได้ทำการสั่งมาทุกคนนี่ส้มตำพระเจ้านี่เนื้อไงน้ำเดือดทุกคนดูกระเทียมโทนเจ้าดังในติ๊กต็อกส้มตำเราวันนี้ไม่ครบเครื่องครับผมโดนขาดหลายอย่างเลยทีเดียวเชียวทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะชิมนะกับหมูทอดทุกคนดูว้าวสุดยอดนี่ทุกคนหมูทอดเด็ดเดียวที่ผมได้ทำการทำแล้วก็หมักทวนผมบอกเลยว่าสุดยอดมากอร่อยมากทุกคนคนอย่าลืมอุดหนุนผมก็ด้วยครับผมทุกคนก็เตรียมโทรนะผมทุกคนอร่อยกินกับซุปตำแซ่บแซ่บทุกคนสุดยอดแม่บ้านหุ่นที่หุ่นเขาใช่ว่าคำพูดไม่ดีกว่านั้นเราใส่น้ำไปประมาณได้ฉันใส่น้ำสองรอบนั่นเองยังหุ่นบ่อยหรือเปล่าอย่าเลยรู้น่าจะเขากัดน้ำได้ดีพอเราไม่รู้ข้าวที่แกหุ่นนุ่มนุ่มมาก
ฝั่งทองข้างฝืนหรือเปล่าไม่รสชาติจะคนละแบบนะแล้วชื่อมันคนละอย่างด้วยคือไม่เหมือนกันเรารู้จากแค่สลัดอย่างเงี้ยฉันเห็นครับที่เขาเป็นตกว่าขายชื่อขาวอะไรวะมีอะไรแต่ละหน้าใช่สลัดเหรอใช่มีอะไรแต่ละหน้าที่ฉันซื้อมาแกให้ของฉันมาสลัดตัวติ่งนะรวมมาหมดเลยรวมมาหมดเลยเขาขอให้เรามาลองกินด้วยดีแล้วคือขอ